อีกหนึ่งจังหวัดใหญ่แล้วก็คนเยอะด้วยของภาคตะวันออกอย่างชลบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าจับตามองเพราะว่าเป็นการชิงชัยกันระหว่างบ้านใหญ่และบ้านใหม่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีการผูกขาดกันว่าพื้นที่เนี่ยยังไงก็เป็นของพรรคนี้เป็นของบ้านนี้แต่ทีนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เรียกได้ว่าวางใจกันไม่ได้นะครับคือมีการแตกแขนงออกมาจากบ้านใหญ่กลายมาเป็นบ้านใหม่นั่นเองถูกต้องเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างก็เรียกได้ว่ายากที่จะคาดเดา ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยจะออกมาในทิศทางใดนะครับโดยในวันนี้พรรคการเมืองต่างๆเขาก็ส่งว่าที่ผู้สมัครส.ส.ชิงเก้าอี้ใน10เขตเลือกตั้งในจังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยนะครับวันนี้รายงานจากคุณสุนันทาบำรุงสวนนะครับกำลังอยู่ในพื้นที่แล้วครับสวัสดีครับในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระบวนการของการจับสลากหมายเลขนะคะเพื่อให้ได้หมายเลขประจำตัวเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าภารกิจของทางด้านเจ้าหน้าที่ของกกต.นะคะก็ยังคงดำเนินการอยู่และจะดำเนินการต่อไปจนถึงวันที่7เมษายนนี้ขณะที่บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนเวลา 8:30 นนะคะทั้งบรรดาว่าที่ผู้สมัครส.ส.และกองเชียร์ต่างก็มากันตั้งแต่เช้านะคะถือว่าเป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศที่คึกคักเป็นอย่างมากค่ะบรรยากาศตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะคะว่าที่ผู้สมัครส.ส.มาตั้งแต่เช้าก่อนเวลารวมทั้งกองเชียร์ที่มาสร้างสีสันความคึกคักให้เกิดขึ้นในวันรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตโดยการจับสลากครั้งนี้ค่ะไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะคะจึงต้องใช้วิธีการจับสลากลำดับก่อนหลังก่อนที่จะมีการจับสลากหมายเลขประจำตัวโดยผลการจับสลากนะคะเขตที่1ค่ะปรากฏว่านายภูวนาถได้หมายเลข2นางรัชภาได้หมายเลข6นายสราวุธนะคะนายสรุธนะคะได้หมายเลข8นางสาวณพัสนันได้หมายเลข9นายสลัดชาได้หมายเลข7นายภูดิตได้หมายเลข3นางสาวสุภีพันธ์ได้หมายเลข5นางสาวธันรวีได้หมายเลข1และก็จะจับแบบนี้นะคะไปจนครบทั้ง10เขตเลือกตั้งโดยปีนี้ค่ะพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้นมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น 1,239,060 คนโดยในจำนวนนี้นะคะมี New Voter ถึง 88,86 คนขณะที่การจับตาของเหล่าบรรดาว่าที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทั้งประชาชนในพื้นที่และนักวิชาการเองต่างก็มองไปที่บ้านใหญ่พรรคเพื่อไทยนำโดยนายสนธยาคุณปลื้มที่นำทัพว่าที่ผู้สมัครส.ส.ลงชิงชัยครบทั้ง10เขตซึ่งก็หวังว่าจะได้เก้าอี้ทั้ง10เขตจากความเชื่อมั่นความเป็นพรรคเพื่อไทยและแลนด์สไลด์ที่จะได้มาส่วนบ้านใหม่ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาตินำทีมโดยนายสุชาติชมกลิ่นที่ออกมาระบุนะคะว่าไม่ได้มีการลงสมัครในส่วนของส.ส.แบบแบ่งเขตแต่จะไปลงในระบบบัญชีรายชื่อก็มั่นใจว่าผู้สมัครทั้ง10เขตจะคว้าเก้าอี้มาได้จากการทำงานเคียงคู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งนี้ค่ะในส่วนของการชิงชัยนะคะทางเขต1นะคะระหว่างลูกสาวสทเหี่ยวพรรคเพื่อไทยกับนางสาวน้องสาวของภรรยาคุณสุชาติพรรครวมไทยสร้างชาติส่วนเขต4นะคะสสเป้าค่ะนายจิรวุฒิในตระกูลสิงโตทองก็หาเสียงแข่งขันกันกับตระกูลเนื่องจำนงสสต้นสรวุฒิแม้ว่าก่อนหน้านี้เดิมทีค่ะจะอยู่กับพรรคประชารัฐแต่ว่าณตอนนี้มาอยู่กับพรรคเพื่อไทยขณะที่การรับรู้ของประชาชนต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566นั้นนะคะก็พบว่าประชาชนต่างมีความตื่นตัวแล้วก็รับรู้ถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี่ต้องไปใช้สิทธิ์อยู่แล้วครับก็เหมือนแบบว่าครั้งที่ผ่านมาเราเหมือนใช้สิทธิ์ได้ไม่เต็มที่ประมาณนั้นนะครับเรื่องค้าขายก็อยากให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นะครับก็พรรคไหนที่จะเข้ามาทำเป็นบริหารก็อยากให้ช่วยเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าโดยรวมแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจดีทุกอย่างก็จะดีเงินหมุนเวียนดีทุกอย่างก็ดีหมดวันนี้เหล่าบรรดากองเชียร์ของผู้สมัครส.ส.แต่ละพื้นที่นะคะต่างก็มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแต่ว่าจากการตรวจสอบแล้วก็สังเกตการดูแล้วนะคะทั้งหมดก็ดำเนินการไปตามกฎหมายการเลือกตั้งและหลังจากนี้เหล่าว่าที่ส.ส.นะคะก็ลงพื้นที่หาเสียงอย่างคึกคักในพื้นที่จังหวัดชลบุรีสุนันทาบำรุงสวน NBT ภาคกลางรายงานจากจังหวัดชลบุรีค่ะครับขอบคุณคุณสุนันทานะครับรายงานมาจากในพื้นที่เลยนะครับก็คึกคักไม่แพ้กับภาคอื่นๆเลยครับ